จะพามันกลับไปตอนนี้ทำไมกลับไปเตรียมพิธีศพให้มันเถอะเชื่อในพระเจ้านะลูกมานูมันจะต้องไม่รอดท่านพ่อเลือดเลือดเลือดมานูท่านพ่อมีเรื่องร้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นมานูท่านพ่อท่านพ่อไม่เข้าใจมานูเลือดที่ไหนกันลูกท่านพ่อข้าเป็นอะไรไปท่านพ่อข้าเห็นเลือดตรงนี้ลูกพ่อจะคงตาฝาดแน่เลยท่านพ่อข้ากลัวมากเลยมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแน่นอนไปถามหน่อยว่าท่านราชาอยู่ไหนทำไมเขายังไม่กลับมนุษย์ราชาต้องไม่เป็นไรใจเย็นก่อนนะใจเย็นนะลูกใจเย็นก่อนราชาของเจ้าตายแล้วเฮ้แกเจ้าว่าอย่างไรนะราชาจงเจริญองค์ชายจงเจริญใช่ไหมแล้วตอนนี้ล่ะพวกเจ้าได้ก้มหัวให้อินเดียตะวันออกแน่ท่านราชาประชาชนเนี่ยก็เหมือนลูกของราชานะเมื่อเป็นเรื่องของแผ่นดินแม่มนุษย์อย่างเราจะยอมอยู่เฉยไม่ได้ท่านทิ้งชีวิตของท่านได้ยังไงท่านจะต้องทำตามหน้าที่นะท่านคือราชาแห่งจันทรีนะพะยะค่ะท่านราชาท่านราชาท่านต้องดูแลประชาชนเหมือนลูกท่านจะทิ้งชีวิตตัวเองได้ยังไงท่านราชาท่านคือราชาแห่งจันทรีตอนนี้จันทรีอยู่ตรงหน้าเราเมื่อเป็นเรื่องของแผ่นดินแม่เราจะไม่ยอมโชคชะตาของจันทรีอยู่ในมือเราเนลสันเนลสันเนลสันเฮ้ยท่านราชาราชาเนลสันข้าจะบอกเจ้าให้นะว่าวันนี้ใครจะอยู่ใครจะตายใครจะต้องได้รับการเทิดทูนกันแน่เฮ้ยใจเย็นก่อนท่านปล่อยเขาไปก่อนขอละท่านเราต้องช่วยชีวิตท่านราชาก่อนนะน่าสำคัญที่สุดเราจะยอมให้ท่านราชาเป็นอะไรไปไม่ได้ปล่อยเขาก่อนได้พามันไปเลยพามันไปตอนนี้จันทรีเป็นของเราแล้วเราชาวอังกฤษเจ้าเห็นใช่ไหมพระเจ้าเป็นสักขีพยานว่าข้าชนะ
ว่าข้าใกล้จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วสัญญากับข้าสัญญาหรือพะยะค่ะท่านราชาสัญญากับข้าเดี๋ยวนี ว่าเจ้าจะไม่บอกเรื่องนี้กับลักษมีบ่อยทัตยาหาผ้ามาคลุมตัวข้าด้วยเดี๋ยวนี้เลยพระยาข้าราชาท่านราชากันกันเราจงเจริญ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 ขอบคุณพระเจ้าท่านกลับมาแล้วท่านรู้ไหมข้าเป็นห่วงท่านขนาดไหนตอนที่ท่านไม่อยู่นะข้าอธิษฐานต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าท่านมากับข้าท่านจะต้องเทน้ำลงบนข้าว11ครั้งเพื่อที่จะทำพิธีส่งดาโมดาก็ได้ข้าไปแน่นอนแต่ว่าข้ามีงานสำคัญต้องทำก่อนรักุนาถพะยะค่ะบอกทุกคนให้มารวมตัวกันที่ศาลเดี๋ยวนี้พะยะค่ะฟาบานมีเรื่องที่สำคัญกว่าลูกชายเราอีกเหรอเนี่ยมันคืออะไรนะ
มาชิกทุกคนที่มาที่นี่วันนี้ข้าอยากจะประกาศบางอย่างให้พวกเจ้าได้รู้นาซิมลาไปยะค่ะเตรียมพินัยกรรมของข้าเอาไว้ส่งสารไปที่อินเดียตะวันออกว่าราชาแห่งจันทร์ศรีจะแต่งตั้งทายาทแห่งจันทร์ศรีคนถัดไปคนนั้นก็คืออนันต์ราวเนวาวคาลูกชายของน้องชายข้าก็คือวัสุเทพนั่นเองเด็กชายที่ข้ากับราชินีรับมาเป็นลูกบุญธรรมท่านถ้าแบบนั้นพอได้แล้วไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วข้าตัดสินใจแล้วคุณเอลิสเข้ามาที่บัลลังก์ข้าหน่อยข้าจะสั่งงานเจ้าข้าได้แต่งตั้งให้คุณเอลิสเป็นตัวแทนของอินเดียตะวันออกให้ดำเนินเรื่องนี้ให้เสร็จภายในวันนี้แต่ท่านราชาราชินีทำตามคำสั่งของข้าไม่ต้องถามอีกแล้วท่านราชาข้าไม่เคยขัดท่านมาก่อนเลยไม่เคยมีใครขัดท่านข้าสัญญากับอนันต์แล้วว่าข้าจะรักเขาเหมือนแม่แท้ๆของเขาข้าจะจัดการรับเขาเป็นลูกบุญธรรมให้เสร็จโดยทันทีซุนเดอร์ไปกันเถอะราชากันกาดาราวจงเจริญจงเจริญราชากันกาดาราว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 ราชาตายแล้วราชากันกาดาราวจงเจริญราชากันกาดาราวจงเจริญราชากันกาดาราวจงเจริญHmph!
ท่านราชาพิธีเสร็จสิ้นแล้วท่านท่านราชาหลังจากที่ทำพิธีตอนนี้ตามพินัยกรรมอนันดราวเนวัลคาได้กลายเป็นโอรสของท่านตามกฎหมายหม่อมฉันยินดีด้วยพระยะค่ะท่านราชาตอนนี้ท่านจะต้องลงชื่อท่านราชา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 ใครก็ได้ตามหมอมาทีท่านราชาคุณเอลิสส่งจดหมายไปที่ฟอร์ตวิลเลียมทันทีพระยะค่ะท่านราชาท่านราชาเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านราชาเลือดเยอะมากเลยท่านราชาท่านราชาลักษมีไปให้อภัยข้าด้วยข้าไม่ได้บอกเจ้าเพราะว่าข้าอยากจะดำเนินเรื่องส่งต่อทายาทจันทรีให้เรียบร้อยแต่ข้าทำเสร็จแล้วข้าทำสำเร็จแล้วจันทรีเป็นของเจ้าแล้วจะมองข้าทำไมก่อนที่ข้าจะไม่นะท่านลักษมีลักษมี